ปีกไก่เหล้าแดงเมนูอาหารจีนแนะนำอีกหนึ่งเมนูนะครับทำง่ายนะครับแล้วก็สะดวกขายดีด้วยนะครับเมนูนี้มาดูวิธีการทำแบบง่ายๆกันนะครับเริ่มต้นแนะนำส่วนผสมก่อนนะครับแล้วก็จะพาหมักตัวปีกไก่ทอดนะครับช่วงแรกเราจะทำการหมักแล้วก็ทอดไก่ก่อนนะครับเริ่มต้นก็จะมีตัวปีกกลางนะครับปีกกลางไก่นะครับประมาณผมใช้6ชิ้นนะครับต่อ1พอชั่น1จาน1ที่นะครับสูตรจะทำสำหรับเผื่อทำทานก็ได้ทำขายก็ได้นะครับสำหรับร้านอาหารหรือว่ารีสอร์ทแล้วก็โรงแรมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับใช้หมักเพิ่มรสชาตินิดหน่อยครับเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับพริกไทยนะครับเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับแป้งกรอบนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำเปล่านะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราหมักรสชาติอ่อนๆไว้นะครับให้มันเวลาทานเนี่ยกัดเข้าไปในเนื้อมีรสชาติด้วยนะครับแล้วก็เวลานำไปคลุกกับซอสเหล้าแดงก็จะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาทอดมันก็จะสุกง่ายด้วยแล้วก็สีสันสวยงามนะครับเนื่องด้วยมันจะมีแป้งบางๆเคลือบอยู่นะครับพวกแป้งเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาทอดของอะไรเงี้ยสวยขึ้นนะครับต่อมานะครับเมื่อเราหมักไก่สำหรับทำปีกไก่เหล้าแดงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำปีกไก่มาทอดต่อนะครับก็เช่นเดิมนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับไฟกลางไปทางแรงหรือว่าถ้าเราสามารถวางแผนการคุมไฟได้ดีก็อาจจะแรงนิดนึงก็ได้ครับเวลาเราลงทอดไก่ก็ให้มันเซตตัวสักนิดนึงนะครับแป้งมันจะค่อยๆเกาะกับตัวเนื้อไก่นะครับตัวปีกไก่เมื่อเซตตัวสักนิดนึงแล้วเราก็โอเคทำการคนสักนิดนึงนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยมันไม่ติดกันไก่ไม่ติดกันนะครับซึ่งตัวแป้งก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับมันแค่บางๆเคลือบทำให้ไก่สุกเร็วขึ้นแล้วก็ทอดแล้วก็สีสันออกมาสวยงามมากขึ้นนะครับทอดใช้เวลาไม่นานนะครับทอดไปสักครู่หนึ่งนะครับถ้าไฟพร้อมน้ำมันพร้อมเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแต่ผมคนไก่ให้ดูสักนิดนึงนะครับตัวไก่ก็ผมบั้งเป็นเส้นๆสักนิดนึงนะครับอยากทำให้ดูแตกต่างจากเมนูก่อนๆอันนี้ให้ดูนะครับเนี่ยบั้งแบบนี้นะครับ 1-2 เส้นก็ได้นะครับเพื่อทำให้มันสุกเร็วขึ้นนะครับในกรณีที่ร้านเราขายดีมากนะครับเราอาจจะทอดไว้ก่อนก็ได้นะครับจำนวนเยอะๆแล้วก็ทอดอาจจะทอดสักประมาณ 5-70% นะครับพักไว้แล้วก็นำมาลงทอดใหม่ก็ได้นะครับก็เป็นเทคนิคการทอดอีกแบบนึงนะครับสามารถทำได้ในกรณีที่ร้านขายดีนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับไก่ทอดสีสันเหลืองทองสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปคลุกกับซอสเหล้าแดงนะครับสไตล์จีนๆนะครับก็จะเพิ่มความอร่อยและความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับจะมาพาลวกกวางตุ้งไต้หวันนะครับสำหรับวางจัดข้างจานนะครับเสิร์ฟคู่กับปีกไก่เหล้าแดงนะครับก็คือทานเคียงกันเนี่ยมันจะดูน่าทานแล้วก็อร่อยดีนะครับทำการตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวเกลือแล้วก็น้ำมันตามลงไปนะครับเพื่อทำการลวกผักต่อไปนะครับเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับผมก็จะใส่เกลือตามลงไปนะครับสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็ต่อไปตามไปด้วยน้ำมันพืชนะครับสัก1ช้อนชา2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องทำให้ผักเขียวนะครับแล้วก็เคลือบเงางามนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับลักษณะการทำอาหารจีนนะครับเมื่อเดือดได้ที่ก็ใส่ผักตามลงไปครับปริมาณแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแล้วก็การขายของที่ร้านนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะทำปีกไก่เหล้าแดง1ที่นะครับ1พอชั่นแล้วก็มีผักหัวจานเป็นผักกวางตุ้งไต้หวันนะครับก็เป็นผักที่อร่อยนะครับใส่กับอาหารจีนวางจัดกับขาหมูกับเป็ดพะโล้กับพวกอาหารเจียนอาหารน้ำดำหรือน้ำแดงต่างๆเนี่ยก็สวยงามน่าทานนะครับผักตัวนี้ราดน้ำมันหอยก็อร่อยไปอีกแบบนึงครับใช้เวลาสักครู่นึงครับไม่นานมากครับน้ำเดือดดีปริมาณน้ำเหมาะสมก็1-2 นาทีก็ได้แล้วครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปช็อกน้ำแข็งนะครับเมื่อเราลวกผักได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นำมาช็อกกับน้ำแข็งนะครับสักนิดนึงประมาณนี้นะครับตัวผักเนี่ยก็จะหยุดความร้อนนะครับด้วยน้ำแข็งแล้วก็น้ำเย็นนะครับวิธีช็อกบางทีเนี่ยใช้น้ำแข็งอย่างเดียวแล้วเอาผักไปใส่ไม่ได้นะแนะนำว่าควรจะใส่น้ำแข็งแล้วก็เติมน้ำนะครับ
ให้ท่วมหรือให้น้ำแข็งลอยสักนิดนึงแล้วก็ให้มีความเย็นเกิดขึ้นก่อนนะครับเวลาไปช็อกถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับหลายๆที่บางทีไปช็อกแบบใส่ไปในก้อนน้ำแข็งเลยกว่าน้ำแข็งจะละลายกว่าจะเย็นบางทีผักมันอาจจะดำคล้ำได้นะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวผักหัวจานเป็นกวางตุ้งไต้หวันนะครับสวยงามน่าทานนะครับสีเขียวสดนะครับสุกทั่วนะครับปริมาณน้ำที่ลวกเนี่ยเหมาะสมแล้วก็ความร้อนเหมาะสมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปทำซอสนะครับวิธีทำซอสเหล้าแดงนะครับสำหรับใช้ในการทำอาหารเมนูต่างๆนะครับอาจจะเหมาะสมกับทางเมนูด้านอาหารจีนก็ได้นะครับแล้วก็พวกของทอดทางจีนๆนะครับเสิร์ฟคู่กับปีกไก่เหล้าแดงเมนูทอดต่างๆนะครับหรือว่านำไปเป็นซอสจิ้มเครื่องจิ้มก็ได้นะครับมาดูขั้นตอนการทำแบบง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะใช้ตัวซอสมะเขือเทศนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยผมใช้ปริมาณ200กรัมนะครับต่อมาก็เป็นน้ำตาลทรายนะครับใช้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ1/4 ช้อนชานะครับพริกไทยขาวป่นนะครับ1/4 ช้อนชานะครับน้ำมันงานะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีเสริมด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวงาขาวคั่วนะครับประมาณ5กรัมนะครับตัวนี้เราจะใช้ไว้สำหรับไปโรยแต่งหน้านะครับโรยบนตัวปีกไก่เหล้าแดงนะครับเมื่อคุกซอสเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมนะครับต่อมาเราก็จะเริ่มทำกันเลยนะครับซอสเหล้าแดงเนี่ยมีหลายสูตรนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำได้ง่ายๆนะครับผมนำมาตั้งไฟให้ร้อนสักนิดแล้วก็พอเครื่องปรุงละลายเท่านั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมทำเนี่ยสามารถทำการชงอย่างเดียวก็ได้นะครับใช้ตัวตะกร้อมือผสมส่วนผสมต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ตีตะกร้อมือในหม้อแขกไว้เก็บไว้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องตั้งไฟก็ยังสามารถใช้ได้นะครับทำวันต่อวันนะครับแต่นี้สาธิตก็ทำให้ดูนะครับโอเคเมื่อส่วนผสมนะครับเน้นเป็นพวกน้ำตาลเนี่ยถ้าละลายได้ดีแล้วก็ทำการนำปีกไก่ที่ทอดไว้นะครับมาคลุกได้เลยนะครับจะใช้เป็นปีกไก่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเนื้อไก่บ้างก็ได้นะครับดูตามความเหมาะสมแล้วก็ความชอบของเรานะครับคลุกให้พอสวยงามครับนิดหน่อยประมาณนี้ครับก็ดูสีสันสวยงามน่าทานมากครับใช้เป็นอกไก่ทอดก็ได้นะครับอยากได้ปริมาณเนื้อเยอะๆนะครับเราก็จะได้ปีกไก่เหล้าแดงนะครับประมาณนี้ครับสีสันสวยงามน่าทานมากแล้วก็หอมน้ำมันงามากครับทานได้หมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับออกรสชาติหวานๆหอมๆนะครับอมเปรี้ยวอมหวานนะครับ